มือใหม่ออนไลน์เริ่มต้นอย่างไรดีใครบ้างคะเพิ่งเข้ามาในโลกออนไลน์อยากทำออนไลน์ฉันจะทำอะไรดีนะฉันจะขายอะไรดีหรือฉันจะทำอะไรดีในโลกออนไลน์สิ่งแรกในการเริ่มต้นนะคะข้อ1หาสิ่งที่เราชอบก่อนเราชอบอะไรเราถนัดอะไรเป็นสิ่งที่โลกต้องการไหมหลังจากนั้นเรารู้แล้วว่าเราอยากทำอะไร2ให้เราเรียนรู้ค่ะเรียนรู้ในโลกออนไลน์แพลตฟอร์มต่างๆเขาทำกันยังไงเขาโพสต์กันยังไงเขาคลิปยังไงไลฟ์สดแบบไหนคิดหัวข้อคิดข้อความยังไงให้เราเรียนรู้ให้มากค่ะแล้วเราจะปังในโลกออนไลน์อย่างรวดเร็วค่ะข้อ3ให้เราเข้าใจโลกออนไลน์ค่ะโลกออนไลน์มีหลายแพลตฟอร์มนะคะให้เราทำไม่ว่าจะเป็นสื่อโซเชียลต่างๆ Facebook Instagram TikTok พวกนี้คือสื่อโซเชียลสังคมแห่งการแบ่งปันเราต้องขายแบบไม่ขายค่ะเราต้องให้ก่อนถ้าเราขาย TikTok Facebook ไม่นำส่งคลิปและโพสต์ของคุณแน่นอนค่ะเพราะเป็นคลิปของการขายเราต้องให้ก่อนพอเราให้ TikTok เห็นคลิปเรามีคุณภาพก็จะนำส่งไปหาคนที่อยากรู้ไปให้คนที่ต้องการค่ะและคลิปของเราก็จะเริ่มมีคนรู้จักคลิปของเราก็จะเป็นไวรัลแต่ถ้าเราจะขายเลยเราต้องไปทำแพลตฟอร์มของการขายคือ Marketplace Shopee Lazada ค่ะถ้าเราทำแพลตฟอร์มนั้นเราขายของได้เลยเราสามารถที่จะลงสินค้าของเราได้เลยค่ะโลกออนไลน์ง่ายๆค่ะมาเริ่มต้นทำออนไลน์กันใครคิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์พิมพ์ว่าเป็นประโยชน์ให้โค้ดนิดหนึ่งนะคะเป็นกำลังใจให้โค้ดและสามารถติดตามโค้ดได้ในช่องเพจ TikTok และ YouTube ค่ะสอนการเงินและสอนทำออนไลน์หารายได้ง่ายๆกันหาเงินง่ายๆกันโค้ด A สอนการเงินการเงินเป็นเรื่องง่ายๆการเงินไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่เป็นเรื่องใกล้ตัวค่ะ